ความรักแม้จะเป็นของแปลกเพราะเมื่ออยู่ใกล้ก็ร้อนอยู่ไกลก็หนาวแต่กระนั้นความรักก็เป็นอมตะรสที่มนุษย์ทุกรูปทุกนามพร่ำพรรณนาถึงอยู่มิรู้จบโดยเฉพาะความงามอันเกิดแต่ความรักซึ่งปรากฏอยู่ณบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นมีทั้งความรักชาติรักแผ่นดินตลอดไปจนความรักแบบหนุ่มๆสาวๆซึ่งทำให้โลกสดใสขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์เพราะในโลกที่ชุ่มชื้นไปด้วยความรักนั้นใครต่อใครย่อมรับรองต้องกันว่าความรักเป็นของน่าพิศวงมากเป็นแสงฉายมาจากฟ้าฉายความสุขมายังพื้นแผ่นดินอันมืดและเต็มไปด้วยความซึมเศร้าเป็นมนต์ซึ่งทำให้เรารำลึกถึงความเป็นชาติสูงกว่านี้เป็นความสุขในขณะนี้และเป็นทางให้คิดถึงสุขในเบื้องหน้าทำให้ความขี้ริ้วกลับเป็นความงามทำให้ความโง่กลับเป็นความฉลาดทำให้ความแก่กลายเป็นหนุ่มทำให้บาปเป็นบุญและทำให้ความซึมเศร้ากลายเป็นความแช่มชื่นทำให้ใจแคบเป็นกว้างความรักจึงเป็นโอสถอย่างเอกบทเพลงรักอีกบทหนึ่งจากบทพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องวิวาหพระสมุทรคือเพลงตะนาวแปลงสองชั้นก็นับเป็นเพลงอมตะอีกเพลงหนึ่งจึงขออัญเชิญมาเพื่อฉลองสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีในวาระมหากรรมบูชามหาธีรราชเจ้าในคืนวันนี้ซึ่งผู้ขับร้องฝ่ายชายคือนายสุรชัยเครือประดับฝ่ายหญิงคือนางสาวศรีอาภาบางนาถขอเชิญชมค่ะRam lực.
ที่เคยเล่น